fucking bad.สวัสดีครับคุณผู้ชม Travel Report ครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาที่งานภูฏาน Thailand Friendship Offer โดยงานครั้งนี้ถือว่าเป็นงานท่องเที่ยวในเชิงสัมมนาว่าด้วยการท่องเที่ยวของประเทศภูฏานที่คนไทยยังไม่รู้จักกันมากนักซึ่งในอดีตที่ผ่านมาการไปท่องเที่ยวประเทศแห่งนี้สำหรับคนไทยนั้นค่อนข้างจะลำบากเพราะต้องเสียค่าวีซ่าค่านู่นค่านี่มากมายไปหมดแต่ณตอนนี้จะไม่ลำบากอีกต่อไปแล้วครับเพราะเนื่องด้วยโอกาสฉลองครบรอบความสัมพันธ์ไทยและภูฏานเขาจึงให้คนไทยเราเข้าประเทศโดยไม่เสียค่าวีซ่าอีกต่อไปสุดยอดจริงๆเลยครับ Well first of all greetings to your viewers I just wanted to say that I'm very happy and honored to announce that this yearIt's the 25th year of the establishment of the formal diplomatic relations. In recognition of that and in celebrating that happy occasion, the government of Bhutan has offered, for the first time ever in its history, a special Thailand-Bhutan friendship offer where for 3 months from June to August, airlines, hotels,And many others are on a heavily discounted attractive package. And I hope people of Thailand, the friendly people of Thailand, and those all residents in Thailand will take advantage of this offer and visit Bhutan. And through this visit, I am very confident it will further promote people-to-people contact. And I would like to welcome you and please come and enjoy Bhutan and experience Bhutan. Thank you very much. ขอบคุณครับ พอเราพูดถึงภูฏานเนี่ยประเทศเขาเนี่ยจะใช้หลักปรัชญาในการบริหารประเทศที่วัดความสำเร็จของประเทศที่ความสุขของประชาชนเราสามารถเห็นได้ในวิถีชีวิตของเขาตั้งแต่เช้าจรดเย็นเลยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขทิมปูเนี่ยจะมีไฮไลท์ก็คือบูดาพอยต์ครับเป็นพระพุทธรูปสำริดอยู่บนภูเขาที่ถ้าเกิดสร้างเสร็จแล้วเนี่ยคนไทยสร้างนะฮะถ้าเกิดสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้คนไทยนะคะไปเลือกประเทศภูฏานนะคะถ้าสมมติว่าช่วงซัมเมอร์นี้ว่างนะคะและที่สำคัญที่สุดคือในปี2014ค่ะเขาลดราคาแพ็กเกจทัวร์ต่างๆมากมายเลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ไปเที่ยวกันนะคะโอกาสดีๆแบบนี้นะคะปีนี้มีเป็นปีแรกเลยI know we all have a similar dream Go in your pocket, pull out your wallet Put it in the air and singอย่าพลาดสักครั้งที่คุณผู้ชมต้องลองไปสัมผัสกับความสวยงามของประเทศนี้กันครับแล้วครั้งหน้า Travel Report จะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนบ้างนั้นอย่าลืมติดตามกันเชียว